เตรียมเขียงไว้ด้วยนะคะไว้ค่ะเราใช้แท็กเพื่อยังไงนะคะชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะตัวนี้หนักดีแล้วก็มีวางเอาไว้ลืมพูดนะเสร็จแล้วมันพับได้เลยค่ะหน้ากระโต๊ะนะคะเตรียมค้อนตอกเสร็จค้อนที่ใช้ตอกเสร็จนะคะโอเคถ้าเราไม่ใช้เขียงเราจะใช้ยังไงใช้เจ้านี้ได้ไหมได้นะแต่คำถามว่าเราจะตอกไปได้ปะไม่ได้ใช่ไหมมันได้นิดนึงแต่จะให้ดีเนี่ยเราควรมีกาวช่วยด้วยนะคะเราตัดมันประมาณเกือบเซนนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอันนี้มันแข็งแกร่งตัวติดอายโอเคใช้ได้ค่ะจะตัดไว้ก่อนก็ได้หรือจะมาตัดทีหลังก็ได้ไม่ใช่ว่านะคะนะคะสะดวกนะคะมีเยอะอ่ะเราจะชิเกตแปรงมาใช้นะคะโอเคเลยต่อค่ะโอเคนะคะดึงนะดึงไม่ขึ้นแล้วค่ะทีเนี้ยแล้วก็วีชาวมันทำให้เสียสีดำเดี๋ยวเอาล็อกใหม่ยังล็อกไปไหนเดี๋ยวก่อนก็ได้นะจะโครงกลางแห้งใช้เล็บขูดๆไปก่อนก็ใช้ได้เดี๋ยวก็มาทำความสะอาดอีกทีค่ะต่อไปลึกๆเลยนะคะสีอันนะคะอย่าไปโดนแผงที่คอสิกจะใช้กันใจก็ได้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะอัดมันด้วยเรซินอ่ะเป็นการปิดเกมจัดมาด้วยเลเซอร์เป็นการปิดเกมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องนะคะตอนนี้เราจัดการให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่ใช้เลเซอร์ใช้อะไรได้อีกเทคนิคนึงนะช่างในอเมริกาชอบใช้คืออะคริลิกกาวอะคริลิกก็คือกาวตาช้างนั่นเองแต่กาวตาช้างมีหลายชนิดมากเลยนะคะเราต้องดูค่าให้ดีถ้าบางตัวเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้งานได้ส่วนผสมมันนะคะแล้วส่วนผสมมันนี่โอเคเราก็มาใช้ได้เลยแล้วก็เอามาขัดแล้วไม่ต้องเงาด้วยในไทยก็มีนะคะหลายยี่ห้อแต่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะแพงมากมันถึงจะแบบเป็นกาวแบบชนิดนี้นะคะก็ไม่หั่นไม่ต้องขาดนะคะนิดนึงหั่นนิดนึงแล้วก็หักเลยนะคะจิ้มกาวต่อป๊อกป๊อกป๊อกเช็ดกาวนิดนึงนะคะ
อย่าให้ตามไปเลอะเมเปิ้ลของเราที่มันเลอะง่ายเหลือเกินปกติธรรมชาติเมเปิ้ลมันไม่ค่อยกินไม้กินฝุ่นกินเสียไอ้ฮาร์ดเมเปิ้ลแต่ไอ้เจ้าเฟรเมเปิ้ลเนี่ยโอ้โหอะไรก็ติดแสดงว่ามันกินสีง่ายนะคะมีที่ใส่ย่างไหมเหลือๆหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยตัดเอาทำนี่พี่ของเราก็เหลือไม่เยอะแล้ววิ่งใจเย็นประมาณอีก2วันมันถึงจะเป็นดอทอินเลย์อมตะนะคะนี่นาฬิกาบางเจ้าก็ไม่ใช้กาวไม้นะบางเจ้าใช้กาวตาช้างนี่แหละโดยเฉพาะของจีนอาจจะเป็นพวกกาวซิลิโคนอ่ะระยะยาวก็คืออินเลย์คุณจะหลุดออกมาเย่มันทำให้คุณถอดเปลี่ยนสีอินเลย์ใหม่ได้ดอกเทียมเหลืออีก5อันนะคะถ้าเยอะคงอยู่ก็คือเส้นหนึ่งทำได้กีตาร์2ตัวยอดเยี่ยมไปเลยนะคะเส้นละเท่าไหร่เนี่ยเส้นประมาณ30บาทได้มั้งแพงนะไม่ถูกเลยเพราะว่าท่อ PVC อ่ะใช้ PVC เยอะกว่าอีกก็ต้องเยอะไม่ใช่เอฟเฟกต์ของลีน่านะคะเสียงทำหน่อยเลยไม่ยากค่ะมันอยู่ที่เราเลือกดอกสว่านที่มันใช่นะคะเราเลยมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยเราก็จะใช้1มิลสีขาวนะคะญี่ปุ่น80ชอบใช้ตัวนั้นเป็นเลือกใช้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันไปเลยอ่ะ24/2ตัวนะคะไปไหนเนี่ยเส้นหนึ่งใช้ได้2ตัวต่อคู่เลยนะคะโอเคจากนี้เรามาจัดการมันดีกว่าการเลิกโต๊ะนะคะรีดถูออกเพราะว่ามันทำให้ไม้เราไม่เรียบเช็ดกาวทีนะคะโอเคจากเนี้ยเราก็จะใช้มีดแต่มีดทำไม่ถนัดเราใช้ใบเรื่องงานหาเจอเกี่ยวก็คือ
โอเคสักครู่นะคะได้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้นะดูนะคะตัดก้อนอย่างนี้นะคะหั่นไม่ง่ายเหมือนกันนะคะโอเคนะคะระวังมือด้วยนะคะเน็ตทอยนะคะหนึ่งงานเดี๋ยวเราก็กระดาษใส่มาขัดเนาะโอเคค่ะดูความเรียบด้วยนะคะใช้กรรไกรไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นกรรไกรหน้าคมหมดไป3ตัวแล้วแต่ว่าจะให้ดีใช้นี่ดีกว่ามันเรียบนะคะก็พันกระดาษทรายได้เลยแต่ใช้กรรไกรมันจะยู่ค่ะกรรไกรทำให้มันแบบยู่เข้าหากันเราต้องตัดทั้งหมดแล้วเราค่อยมาขัดไล่ลงไปอันนี้เราตัดแบบใกล้ๆเราไม่ต้องขัดเยอะมันก็สะดวกแต่อันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคล่องก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะซ้ายขวาบนล่างนะคะจะเหลือตรงกลางนะคะ เสียงเริ่มติดที่โทชั่นแล้ววันนี้กาฟิลเที่ยงคืนนะคะThank you.
โอเคโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตัดภาพได้ค่ะทำเหมือนไป12แล้วที่เหลือทำเหมือนกันนะคะโอเคค่ะ